ปิดดีความสั่งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Top of the KSU นะครับวันนี้ค่ะดิฉันหงฟ้าคำยศค่ะมาพร้อมกับเกียรติพงษ์เจริญจิตครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการอาหารครับค่ะและวันนี้เราสองคนนะคะมีเรียกว่านะคะได้รับโอกาสพิเศษมากๆเลยนะคะหนึ่งท่านค่ะหนึ่งหลักสูตรและก็หนึ่งสาขาที่มีความน่าสนใจมากๆเลยต้องบอกว่าเป็นสาขาที่สเปเชียลด้วยแน่นอนครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์อภิรดีดาวดั่งบ้างนะคะเรียกอาจารย์นิดก็ได้ค่ะหรือจะเรียกน้องนิดพี่นิดก็ได้นะคะก็ยินดีนะคะก็เป็นอาจารย์สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะอาจารย์พินิจละกันนะคะได้ยินดีค่ะอาจารย์พินิจละกันนะคะวันนี้อาจารย์พินิจของเราเนี่ยจะมาร่วมพูดคุยโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ค่ะอาจารย์พินิจนะคะในช่วงนี้รอบที่5แล้วนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเราโฆษณาก่อนนะคะรอบนี้เข้าสู่นะคะการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะโค้งสุดท้ายรอบที่5แล้วค่ะซึ่งเปิดได้1วันแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือรับตรงอิสระค่ะถูกต้องครับเอกสิทธิ์ของเราประจำปีการศึกษา2563นะคะตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2563จนถึงวันที่29มิถุนายน2563นี้นะคะช่วงโค้งนี้เป็นช่วงรับตรงอิสระนะคะใครที่อากาศร้อนช่วงนี้อย่าเพิ่งร้อนตามอากาศค่ะแต่เครื่องคุณต้องติดแล้วครับผมหลายคนรอว่าอุ๊ยรอช่วงสุดท้ายเลยสุดท้ายของการเปิดรับสมัครดีกว่าจะได้ไม่ต้องเข้าไปแย่งชิงนะคะจะต้องไม่ต้องแบบโอ้ยต้องไปแย่งที่นั่งกับคนอื่นๆเขานะคะช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวชะล่าใจเดี๋ยวเต็มก่อนนะอะไรเงี้ยบางหลักสูตรเนี้ยมีรับจำกัดเปิดแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราจะมาร่วมพูดคุยหลักสูตรที่มีความน่าสนใจเป็นหนึ่งคณะที่ใช่และก็เป็นหนึ่งสาขาที่ชอบด้วยแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้ใครโสดที่ฟังอยู่นะคะขอมือหน่อยเร็วแจกของครับแจกของกันเลยนะคะใครโสดที่ฟังอยู่นะคะเรามีนะคะเป็นแฟนนะคะแจกให้ท่านเลยนะคะท่านไหนนะคะอยากจะมีทั้งแฟนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าไปเก็บแฟนได้ด้วยนะครับผมนี่เราก็ได้แจกมาหลายอาทิตย์แล้วเนาะไม่ได้แจกมาหลายเงื่อนไขของเรานะคะที่จะแจกชิงรางวัลของเราง่ายมากๆเลยนะคะกระเป๋าของเรามีความคงทนแล้วก็ทนทานมากๆเลยเดี๋ยวให้อาจารย์พินิจของเรานะคะมีคำถามพิเศษด้วยช่วงท้ายเนาะแจกให้เลยนะคะเดี๋ยวมีคำถามพิเศษนะคะตอบคำถามได้เราแจกรางวัลให้ด้วยนะคะไม่อั้นค่ะวันนี้มาพร้อมกับเข็มกลัดที่ลึกนะคะKSU กาฬสินธุ์ University นะคะเป็นรุ่น Limited Edition นะครับแต่ผมก็ติดอยู่นะครับนะคะพร้อมกับโน้ตบุ๊กค่ะท่านผู้ฟังค่ะนะคะท่านผู้ชมค่ะเรามีโน้ตบุ๊กพร้อมกับปากกานะคะซึ่งเป็นปากกาพิเศษที่บอกไว้นะคะครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ใช่ฮะเล่นมุกนี้ตลอดเดี๋ยวเขาเชื่อหรอกว่าไม่เขียนไม่ออกจริงๆตอนนี้มียอดผู้ชม 27,000 แล้วนะคะท่านไหนที่ชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับรายการ Top of the KSU ค่ะท่านไหนอยากจะได้รางวัลนะคะเราแจกทุกๆท่านเลยนะคะทุกคนค่ะนะคะหนึ่งคือนะคะท่านจะต้องนะคะแชร์3-5แชร์นะครับแสดงว่า3ก็ได้แล้วสามแชร์1แชร์ก็ได้แล้วโอเคนะคะเราใจดีนะเราสวยและใจดีนะคะครับผมนะคะท่านแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเม้นมาเม้นให้อาจจะแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับหรือจะติชมก็ได้นะครับแต่ขอเป็นในเชิงสร้างสรรค์นะครับผมใช่ค่ะนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับท่านที่อยากได้รับรางวัลนะคะพร้อมกับนะคะวันนี้มารับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะโดยเฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับอาจารย์พินิจของเราวันนี้นะคะที่ฉันบอกว่าเป็นสาขาสเปเชียลสาขาพิเศษเนี่ยเพราะว่าสาขานี้เนี่ยเรียกว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยมีงานรองรับนะมีงานทำ 100% อย่างแน่นอนและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายหลายคนไม่เคยได้ยินมาเลยนะคะนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมันต้องเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะนะคะวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะสำหรับการแนะนำแล้วก็ที่มาหลักสูตรของเราวันนี้มีอะไรบ้างค่ะอาจารย์คะต้องบอกว่าที่มาของหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะก็คือเป็นการรวมศาสตร์ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะทันต่อเหตุการณ์ทันสมัยด้วยนะคะก็คือศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็รวมมาตั้งแต่ศาสตร์
ครับผมค่ะแล้วทำงานอยู่กับชุมชนนะคะแล้วก็ศาสตร์ในเรื่องของการจัดการทางวัฒนธรรมคุณเป็นนักพัฒนาไม่พอแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าทุนทางวัฒนธรรมทุนเดิมของพื้นที่เป็นอะไรแล้วคุณจะพัฒนาอันนี้จะมีศาสตร์คือเรื่องของการจัดการนะครับศาสตร์ที่3คือศาสตร์ในเรื่องของสารสนเทศครับค่ะคุณมีข้อมูลคุณมีทุนทางสังคมคุณเป็นนักพัฒนาแต่คุณจัดระบบความรู้ไม่ได้จัดระบบข้อมูลไม่ได้แล้วข้อมูลเหล่านั้นจะนำไปสู่การเผยแพร่หรือคนอื่นจะเข้าถึงข้อมูลของชุมชนยังไงเพราะฉะนั้นการก็เลยเป็นการรวมในเรื่องของ3สาขาวิชาที่จะเป็นกับงานการทำงานกับชุมชนครับผมสาขาเรามักจะถูกมองว่าไปบ้านไหนตายไก่ตายบ้านไหนเอาไปได้ไงคะถ้าเป็นภาษาไทยเราคือเราเป็นข้างหรือเปล่าข้าคืออะไรอ่ะเอาคุณไม่เคยเห็นแล้วนะเวลาที่แบบเหมือนตัวเชื้อโรคอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่เก็ตจริงๆเวลาหนาคุณข้าอะไรเงี้ยอ๋อจริงเอาจริงๆไม่รู้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยแต่เป็นคนอีสานแท้ๆนะครับผมสาขาเนี้ยก็คือไปบ้านไหนไก่ตายบ้านนั้นทำงานกับชุมชนจริงๆเพราะว่าห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นห้องเรียนอยู่ที่ชุมชนเป็นหลักนะคะก็คือพยายามที่จะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นคุณอยากจะเป็นผู้ประกอบการก็ได้หรือคุณอยากจะทำงานเป็นภาครัฐก็ได้หรือคุณจะเป็นทำงานเป็นเอกชนเนี่ยก็ได้ขอแต่คุณมีใจในเรื่องของการทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแล้วก็สาขาเราไม่ใช่แค่ให้คุณทำงานอย่างเดียวเราจะติดเอาความคิดติดอาวุธทางความคิดใช่ชอบผมชอบคำนี้ใช่ครับผมเขามีนักพัฒนารุ่นใหม่เขามีดีไซเนอร์รุ่นใหม่เขามีรุ่นนี้นั่นรุ่นใหม่ทำยังไงก็ได้เด็กของเราเนี่ยจะต้องทำงานกับท้องถิ่นและทำให้ท้องถิ่นเนี่ยเกิดมูลค่าและคุณค่าไปด้วยทางแล้วแบบคมสุดยอดมากอาวุธทางปัญญาเราต้องมาเรียนใหม่ไหมเนี่ยฮะอยากเรียนเลยละสินะครับผมเรียนเลยไม่ได้มีเท่านี้จะมีเอาสูตรอร่อยด้วยครับผมต้องรีบจองนะบอกแล้วว่าหลักสูตรนี้ไม่ธรรมดาค่ะสเปเชียลแล้วก็พิเศษมากครับผมใช่ค่ะนะคะการเรียนของเราก็คือว่าพอหลังจากที่เรามาจากศาสตร์ด้วยกันเราก็แบ่งออกมาเป็น5ชุดความรู้ก็คือให้คุณเลือกเลยว่าต้องตอบตัวเองได้ว่าเราสนใจอยากที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรพอเรียนมาหลักสูตรเรา4ปีเนาะเรียน132หน่วยกิจนะคะก็คือว่าพอเข้ามาปี1ปี2เนี่ยเราก็เรียนวิชาพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของงานพัฒนาเกี่ยวกับงานนวัตกรรมให้เราเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสังคมครับผมเสร็จปุ๊บปี3เราจะมีการแบ่งแยกเป็นชุดทํารู้ก็คือตามความสนใจซึ่งเป็นโมดูลไปนะครับผมใช่ๆอย่างชุดความรู้แรกเรียกว่าชุดความรู้ในเรื่องของการจัดการภาครัฐใครสนใจจะทํางานเกี่ยวกับราชการก็ไปช่องนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายและแผนการทำงานเรื่องของโครงการต่างๆไม่เป็นรายได้ในมากใช่ก็คือในการจัดการภาครัฐส่วนใหญ่ที่ถ้าจบไปก็จะไปเป็นนักพัฒนาชุมชนค่ะตั้งแต่ที่อยู่ในท้องถิ่นในท้องถิ่นของเราอบต.เนี่ยมีตำแหน่งเนี้ยทุกที่ทุกแห่งในเรื่องของนักพัฒนาชุมชนแล้วก็นักพัฒนาชุมชนอำเภอตามสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหวัดนะคะรวมไปถึงที่ทำได้อีกอันนึงก็เป็นนักพัฒนาสังคมที่อยู่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงครับผมขอไปคุณหงฟ้าคุณทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเสียงดังมากก็ขอไปอาจารย์นะครับผมอันนี้จริงคือจริงๆอ่ะหงฟ้าบอกแล้วว่าทีมรายการอยากจะเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองหงฟ้าก็เลยชงมุกนี้ขึ้นมาจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจอันนี้นัดกันแล้วนะเดี๋ยวนะวันนี้สัญญาณเสียงของเราอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่มีการแตกสักนิดนึงค่ะไม่ใช่แตกตอนนี้นะแตกแบบเสียงเดี๋ยวเราอาจจะต้องไลฟ์รอในส่วนของสัญญาณเสียงไม่มีคำเรียกว่านะคะส่วนใช่ๆส่วนเขายังไม่ได้ดูเดี๋ยวของนี้เสียงมันเป็นยังไงอ่ะเสียงมันส่วนสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไลฟ์รอนะคะตอนนี้เดี๋ยวคนที่รออยู่นะคะฟังอยู่นะคะชมอยู่ไม่ต้องเสียใจเนาะนะคะเดี๋ยวเรามีของรางวัลแจกให้นะคะเดี๋ยวเรากำลังดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนของการแต่ล่าสุดหลักสูตรสาขาของเรานะอาจารย์กิติพงศ์ก็ครับผมยอขึ้นมาดูเลยยอเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรแล้วก็เป็นสาขาเพื่อการวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะของก
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วยอันนี้คือสิ่งที่ทางสาขาของเราก็ผูกพันด้วยใช่ตั้งมั่นก็คือว่าทำไงก็ได้คุณจะอยู่ในท้องถิ่นที่มีความสุขรักบ้านเกิดได้เนาะเพราะบางคนเนี่ยไม่อยากไปทำงานหรอกกรุงเทพอยากอยู่บ้านแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราจะตอบปัญหาป้าข้างบ้านได้ยังไงส่วนใหญ่ป้าข้างบ้านมักจะถามเราอะนะว่าจบไปแล้วเป็นอะไรเมื่อไหร่จะไปทำงานอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาที่เราเคยเจอมาตลอดอย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้เอ๊ะแต่เราอยากอยู่บ้านด้วยเหตุเนี่ยเอ๊ะเราจะอยู่บ้านยังไงที่เกิดคุณค่าด้วยตอบคำถามป้าข้างบ้านได้ด้วยพ่อแม่เราก็สบายได้ด้วยแถมได้ดูแลพ่อแม่ด้วยสาขาเนี้ยตั้งมั่นว่ายังไงก็ได้ให้เรารับใช้ชุมชนรับใช้ท้องถิ่นนะคะนี่นะคะเป็นการนำผลความรู้เนี่ยไปพัฒนาชุมชนไปพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีที่สำคัญคือเป็นการอนุรักษ์แหละส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดด้วยนะคะมีโอกาสเห็นน้องในสาขานี้ผมก็ต้องบอกว่าที่ที่ฉันบอกว่าเขามีความพิเศษคือเวลาเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกเหมือนเขามีตัวตนอ่ะมีตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ของน้องเหมือนเขาหาตัวเองเจอว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบและเขาถนัดมันออกมาจากประกายสายตาเขาเวลาเราเห็นเขาตามสื่อ VTR ของมหาวิทยาลัยอ่ะเห็นภาพชัดมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็ทำไมเด็กกลุ่มนี้ดูหน้าตาแบบสดใสแล้วมันออกมาจากแววตาเขาด้วยนะครับผมแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็ผ่านการวนบ่มเพาะอย่างดีจากหลักสูตรใช่ไหมครับนะฮะเป็นนักพัฒนาเป็นนักนวัตกรรมก็ต้องภาคภูมิใจในเรื่องของท้องถิ่นภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยครับผมก็พยายามปลูกฝังให้เด็กแล้วก็ภายใต้ของการที่คุณจะเป็นนักพัฒนาหรือนักนวัตกรรมได้เนี่ยการที่คุณมั่นใจในตนเองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้เหมือนมันก็จะต่อยอดตัวเขาเองถ้าเขามั่นใจในตัวเองสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวเองเนี่ยเขาก็จะหาเป้าหมายแล้วก็หาจุดหรือหาสิ่งดีๆที่อยู่ในชุมชนแล้วเขาก็จะต่อยอดได้อะไรเงี้ยดูเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าหลักสูตรเนี่ยพยายามที่จะนอกจากให้องค์ความรู้แล้วเนี่ยจะพยายามใส่mindset ของการที่ของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตเข้าไปด้วยคือขอแค่มี mindset แบบนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณก็สร้างเงินสร้างรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ใช่ใช่คือจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาสิ่งที่อยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะเยี่ยมมากโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเผื่อหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสเห็นน้องๆนักศึกษานะคะโดยเฉพาะที่ปีหนึ่งเนี่ยเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะการเรียนทุกวันเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าต้องบังคับให้เรียนตามใครแล้วนะคะไม่ใช่ว่าบังคับเรียนตามเพื่อนตามพี่ตามน้องตามคนอื่นๆตามผู้ปกครองแล้วนะคะต้องบอกว่าการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมเป็นเหมือนการเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วล่ะว่านี่คือสิ่งที่เราจะเดินทางนะนะคะและเดินทางตามความชอบของเราเรียนแล้วมันจะค้นหาตัวตนของตัวเองว่าโอเคเนี่ยคือความถนัดของเราเรียนแล้วเราจะสามารถฉีกไปในสิ่งที่เราชอบได้จากนั้นแล้วมันจะมีออร่านะคะนี่เราเรียกว่าเป็นออร่าของแต่ละคนเนี่ยนี่คือการค้นหาตัวตนของตัวเองเจอเราจะรู้สึกว่าเนี่ยพอน้องเริ่มมาปี4เริ่มมาใกล้จะสำเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบแล้วเราจะเห็นความเป็นตัวตนของน้องทุกคนแล้วเห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่เขาได้รับจากทางคณาจารย์ประจำสาขาจากคณะจากมหาวิทยาลัยที่มีการซัพพอร์ตต่างๆมากมายโดยเฉพาะสาขานี้นะคะมีการซัพพอร์ตดูแลเด็กยังไงบ้างคะในการเรียนตอนแรกอย่างอาจารย์เองเนี่ยเราก็คุยกันว่าเราไม่ได้วางบทบาทเป็นแค่อาจารย์ในฐานะอาจารย์ให้ความรู้อย่างเดียวอ่านความรู้เข้าไปแต่ว่าบทบาทเราต้องเปลี่ยนไปตามโลกตามสมัยก็คือว่าการเป็นโคชชิ่งก็คือเราไม่เอาความคิดไปใส่เขาแต่เราทำงานบนพื้นฐานของว่าเขาคิดอะไรเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะพัฒนาตรงนี้โอเคเราสนับสนุนเต็มที่แล้วก็รวมไปถึงค่ะเราคอยเป็นโค้ชให้กับเขาแนะนำว่าเราสามารถเธอสามารถที่จะไปหาข้อมูลหรือว่าไปประสานงานกับหน่วยงานอันนี้เพิ่มเติมหรือบางครั้งเนี่ยอย่างบางรายวิชาที่เราเน้นรายวิชาในเชิงของการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเราก็จะนำวิทยากรจากภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยเติมให้กับโครงงานของนักศึกษาด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้เขาแบบได้เรียนรู้กับตัวจริงเสียงจริงด้วยอย่างเงี้ย
ครับผมเยี่ยมมากๆนะครับผมสุดยอดแล้วก็การเรียนการสอนเองก็คือไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แต่ในหมู่บ้านอย่างเดียวนะคะในห้องเรียนก็มีนะคะอย่างในห้องเรียนแล้วก็ในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีก็ว่ากันไปแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนแล้วก็มีทั้งเราฝึกให้นักศึกษาเน้นเรื่องของการระดมสมองระดมความคิดแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะคะในห้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ความรู้เราก็ลงไปปฏิบัติจริงในพื้นที่นะคะมีพื้นที่ตามชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาลัยเหมือนการสอนให้เขารู้จักที่จะคิดใช่คิดแล้วแชร์เนาะการโคชชิ่งคือการที่ไม่พยายามใส่ตัวตนของอาจารย์ไม่พยายามใส่ตัวตนของใครแต่มันคือการแชร์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่บางคนสามารถนำไปปรับได้นะเหมือนการเรียนในบางทีเราแชร์กันเนาะบางทีเพื่อนเรียนเก่งแล้วเราเรียนกลางๆถึงระดับโอเคนะอาจจะดาวนิดนึงนะคะแต่เราอาจจะแชร์กันว่าเอ๊ะคุณเรียนยังไงอ่ะเออแล้วทำยังไงถึงสามารถไปถึงว่าทำไมเด็กๆของหลักสูตรเนี้ยถึงถูกคัดให้มาแบบต้อนรับทางท่านรัฐมนตรีเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกพอในส่วนของการต้อนรับท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็เราจะเห็นเด็กจาก VTR ก็เห็นว่าคือโอ้โหเด็กกลุ่มนี้จะมีความสดใสคือเหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้มหาวิทยาลัยเรารู้สึกว่าเออเด็กกลุ่มนี้ทำให้เรารู้สึกแบบภูมิใจเลยไม่อายใครคือเขามีเขาอย่างที่บอกเขาจะมีความสุขออกมาจากแววตาของเขาแล้วเวลาที่เขาให้สัมภาษณ์หรืออธิบายข้อมูลต่างๆให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีกับแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยครับผมมีความภาคภูมิใจเราก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าโอ้โหนะครับเขาเรียกว่าเป็นโคชชิ่งดึงศักยภาพออกมาจากภายในเขาเองคือทุกคนมีของครับใช่ค่ะมีของในตัวใช่เป็นของที่แบบถ้าของบางอย่างถ้าเราใส่เข้าไปอ่ะมันก็จะได้เท่าที่เราใส่เข้าไปแต่ของบางอย่างถ้าเราดึงออกมาจากของที่มีอยู่ในตัวเขาจริงๆอ่ะมันจะแตกต่อยอดออกมาแบบนับเท่าที่มีคูณแบบหาขีดจำกัดไม่ได้เลยเรียกว่าศักยภาพในตัวสูงอยู่แล้วนะคะรอวันที่จะเรียกว่ากระจายออกมาน่ะเป็นออร่าเหมือนที่ว่านะคะแตกออกมาเป็นองค์ความรู้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับตัวน้องๆไปนี่คือสาขาที่เป็นการสร้างนะคะสร้างความรู้จากสิ่งที่คุณรักนั่นแหละพัฒนาทักษะจากสิ่งที่คุณมีเลยนี่คือสิ่งที่มาของเราว่าทำไมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราถึงได้ขึ้นชื่อว่าเราสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่คุณรักและพัฒนาทักษะจากสิ่งที่คุณมีนี่คือสิ่งที่ทางด้านสาขาของอาจารย์เองก็พยายามที่จะพัฒนาน้องๆทุกๆคนในสาขานะเราจะเห็นว่าแต่ละคนแต่ละรุ่นมาเนี่ยมีความคิดความสามารถที่แตกต่างกันออกไปแต่ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นศักยภาพที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนในการประกอบอาชีพหรือการนำไปต่อยอดในอื่นได้อย่างยกตัวอย่างบางเคสเด็กเราก็คือว่าจริงๆเขาในมหาลัยเขาเป็นนักศึกษากลับบ้านไปเขาก็มีงานอดิเรกของเขาอะนะคะอย่างเช่นแบบฟาร์มไก่ตีอย่างเงี้ยกาฬสินธุ์เราก็จะมีหลายฟาร์มไก่ตีนักศึกษาเราก็เยอะนะคะเอาเหรอคะไก่ตีเนี่ยนะคะคืองานอดิเรกเขาการเลี้ยงไก่ตีคราวนี้เนี่ยเขาก็ชอบแหละชอบในเรื่องของการดูแลไก่ตีก็เลี้ยงสายพันธุ์อะไรเงี้ยรู้หมดมีความรู้เยอะรู้หมดค่ะก็เราก็พอดีอาจารย์พิธนัทอาจารย์ท่านหนึ่งในสาขาเนาะดูแลเรื่องวิชาเรื่องของโครงการในการพัฒนาก็ให้นักศึกษาลองคิดค้นจากสิ่งที่เขาชอบจากงานอดิเรกของเขาเนี่ยแหละว่าเขาจะพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เขามียังไงก็ปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยลองคิดว่าไก่ตีเนี่ยมันจะต้องเราคิดค้นสูตรอาหารไก่ตีที่มาจากท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะคะที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็ลองคิดค้นหลายๆสูตรทำยังไงไก่จะมีหน้าที่แดงไก่จะสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะจริงๆตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันลึกซึ้งขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอไปฟังนักศึกษาเขาเวลาที่เขาพูดถึงสิ่งที่เขารักเนี่ยมันมีประกายอย่างที่อาจารย์บอกคือว่ามีประกายแล้วเขาจะต่อยอดยังไงเขาเจอปัญหาว่าไก่เนี่ยบางทีใช้อาหารที่เป็นอาหารทั่วไปมันไม่มีอาหารเฉพาะหรือเป็นอาหารที่ต้องซื้อจากร้านเนี่ยบางทีมันก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเขาก็คิดค้นหาอาหารเขาจนได้สูตรอาหารออกมาแล้วก็ทดลองเลี้ยงเสร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จนี่ก็บางทีก็คนก็แบบเข้ามาแบบติดต่อจะขอข่าวซื้อเพิ่งขายเพิ่งนำเสนออย่างเงี้ยเพิ่งนำเสนอเสร็จตอนเที่ยงเงี้ยค่ะในรายวิชาอาจารย์กิตนาเสร็จนำเสนอเสร็จตอนที่อาจารย์กิตนาโพสเสร็จปุ๊บเนี่ยถามซื้อแค่อย่างเงี้ยมันก็เป็นการต่อยอดสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขามีจากเรื่องง่ายๆแล้วก็ถามว่าเขาก็สามารถที่จะ
อยู่ได้ในชุมชนคือเขาอยากอยู่บ้านแล้วเขาอยากมีธุรกิจคือความฝันของเขาก็คือว่าเขาอยากพัฒนาความไกลดีของเขาอันนี้มันก็ต่อยอดความคิดเขาอันนี้สำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวอันนี้เราก็ต่อยอดทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์โอ้โหไม่น่าเชื่อน่ะอันนี้เซียนไก่ตีนะใช่ๆถ้าอีสานท้องถิ่นเราจะบอกว่านี่คือเซียนไก่ตีนะคอนเซ็ปต์ของมหาลัยก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่คุณรักพัฒนาทักษะจากสิ่งที่คุณมีชัดเจนมากนะต้องบอกว่าทุกส่วนทุกอย่างอ่ะอย่าคิดว่าความฝันของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กน้อยน่ะบางคนอาจจะแบบว่าอาจจะอันนี้ไม่ได้ว่านะอาจจะดูถูกความฝันของอื่นว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นพื้นฐานหรือเปล่าอ่ะมันเป็นเรื่องเบสิกอ่ะจริงๆไม่น่าจะมานำมาประกอบอาชีพนำมาสร้างทักษะได้อ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆอย่างที่เป็นตัวตนของคุณอ่ะนะคะมันอยู่ในตัวคุณเองเนี่ยรอว่าวันไหนที่คุณอยากจะนำศักยภาพในตัวออกมานะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างนะนี่เลี้ยงไก่ตีนะตอนนี้โอ้เรื่องราวมากมายที่เราเป็นคนโพสต์บางคนเลี้ยงควายดีแล้วจะดีแล้วเขาผ่านไปทางนู้นผมโชคผมรู้สึกว่าเอกเล่นคือเราพยายามจะดึงบรรยากาศให้ซอฟต์ลงเป็นมุกใช่ใช่ค่ะดูดีค่ะครับผมอย่างบางคนเลี้ยงควายเนี่ยพอมานั่งฟังเขาพูดได้เป็นฉากๆเลยนะคะเวลาจะดูควายเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้เนี่ยออกลูกไม่ดีนะอาจารย์มันต้องกินหญ้าแบบนี้ครับบางทีเนี่ยอาจารย์ก็ได้ความรู้ใหม่มันกลายเป็นว่ามันเป็นการแชร์ความรู้กันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเขาแล้วก็เป็นโค้ชให้เขาในการต่อยอดถ้าเขาอยากจะทำแบบนี้เขาอยากจะเป็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะเป็นมากกว่านี้ได้ยังไงโอ้ อันนี้สำคัญมากเลยแสดงว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสาขาทุกเรื่องราวที่เป็นความฝันของทุกคนที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยนะคะอย่าคิดว่าความฝันของคุณมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยเวลาเรามี mindset เนาะแล้วเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันจะรู้สึกว่ามันตันไปหมดไหมอ่ะนะคะแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นไปได้แต่อาจจะเป็นไปได้ยากอันนี้อาจจะต้องมีการนำความรู้นะหรือว่าบอกเรื่องเล่าเรื่องราวเนาะถ้าเผื่อว่าไม่มีการพูดคุยออกมานะคะไม่มีการพูดออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับการแลกเปลี่ยนหรือว่าเราอาจจะไม่ทราบว่าเออนี่คือสิ่งที่เรามีองค์ความรู้ละส่วนหนึ่งแล้วสามารถต่อยอดได้อย่างไรบ้างจากผู้รู้ท่านอื่นท่านอาจจะมีความรู้ก็ได้ดิฉันอาจจะมีความรู้ด้านของการเขียนคิ้วก็ได้เขียนอย่างไรให้สวยเขียนอย่างไรให้เป็นสะพานลอยอันนี้สำคัญมากคุณมาขอซื้อคิ้วคุณอ๋อนี่ฉันมีเทคนิคใช่ค่ะฉันก็สามารถที่จะไปแชร์ต่อได้นะเดี๋ยวคิดว่าพรสวรรค์แต่ละคนไม่เหมือนกันน่าจะไปแชร์เรื่องราวนี้กับน้องพิมพ์บ้างนะอะไรอ๋อใช่นะคะมอสคิ้วน้องอยู่เหมือนกันมอสกิ๊บฟดบุบๆเลยอะไรเงี้ยเนาะอาจจะสร้างของคนทุกวันนี้ยิ่งสิ่งอะไรที่มันเป็นตัวตนเนี่ยเป็นอัตลักษณ์เนี่ยมันได้มันต่อยอดได้สาขานี้รองค่ะพอน้องเลือกเรียนแล้วไม่ผิดหวังเลยค่าเทอมแพงไหมอ่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่าหลายคนว่าเออมันต้องมาจากตัวเราเนี่ยค่าเทอมแพงไหมอ่ะคือได้ยินที่เขาว่าโค้ชเนี่ยก็เริ่มเรียนมาโค้ชเนี่ยรู้สึกว่ายากแล้วเออมันยากหรือเปล่านะเรียนยากไหมอาจารย์ยากแล้วมันแพงไหมอ่ะหลักสูตรนี้เรียนยากไหมนะคะตอบไม่ได้เหมือนกันว่ายากไหมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้องๆเองอะเป็นยังไงคะถ้าน้องมีความสุขกับการเรียนมันก็ไม่ยากแต่ถ้าน้องอยู่แล้วไม่มีความสุขมันยากแต่ว่าถึงยากยังไงเนี่ยอาจารย์ก็พร้อมที่จะเป็นโค้ชให้กับน้องๆก็คอยให้คำปรึกษาถ้าโดยปกติจริงๆเราก็มีเด็กที่เรียนกับเราที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเหมือนกันนะคะบางคนนี่เด็กซิ่วมาก็ยังมีมาจบของเราก็มีจริงๆไม่ได้หมายความว่าเขาซิ่วมาจากแค่นั้นแล้วเขาไม่เก่งไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเขามาอยู่กับสาขานี้กลายเป็นว่าเขาได้แสดงศักยภาพของเขากลายเป็นว่าเขาก็จบไปก็มีค่ะสาขาเราก็คือบางคนเนี่ยน้องการเรียนเนี่ยเวลาเลือกเรียนแล้วพอเรียนไปสักพักนึงเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สำหรับเขาไงนะคะนี่คือการเขาบอกแล้วว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่การเรียนเพื่อให้จบอย่างเดียวนะเพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างเดียวแต่เป็นการค้นหาตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีความชอบอะไรเราถนัดอะไรเราถึงจะสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตนะเด็กบอกแล้วว่าเด็กซิ่วเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กที่ไม่เก่งไม่อะไรนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะกำลังค้นหาตัวเองอยู่ค้นหาตัวตนแล้วสิ่งที่เขาค้นหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียนอยู่ก็ได้ใช่เนาะสำหรับเรื่องของค่าเทอมก็
มาตรฐานตามของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมที่ถูกที่สุดแล้วใช่มั้ยคะใช่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 มั้ยคะต้องบอกแล้วว่ามหาวิทยาลัยดีไม่จําเป็นต้องไกลบ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสทางการศึกษาทุกระดับค่าเทอมถูกที่สุดถูกที่สุดจริงๆเมาจ่ายด้วยนะครับจะเรียนวิชาเยอะแค่ไหนจ่ายราคาเดียวเท่านั้นแล้วก็พอมาเรียนกับสาขาเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่เรียนลงพื้นที่อย่างเดียวเนาะสามารถที่จะหารายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยถ้าในสิ่งที่คุณเป็นหรือในสิ่งที่คุณชอบเนี่ยอาจารย์ก็จะคอยต่อยอดสิ่งที่คุณสนใจที่อยากจะมาพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่นักศึกษาเลยก็มีเพราะว่านักศึกษาสาขานวัตกรรมเราเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโอท็อปไปจนถึงโอท็อปด้วยนะคะถ้าเราให้นักศึกษาเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนขึ้นมาเสร็จแล้วก็เนี่ยก็ให้ลองขายไม่ว่าจะขายออนไลน์ก็ได้ขายตามทั่วไปก็ได้ตอนนี้นักศึกษาเราปีหนึ่งไลฟ์สดขายผ้าเองก็มีโอ้โหนะคะอยู่ปีหนึ่งเองปีหนึ่งเหรอคะสามารถมีไมเซ็ตขนาดนั้นโอ้โหเองจะถึงปีหนึ่งจะถึงปีสองครับอันนี้เพราะนั้นสามารถที่จะหารายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยส่วนหนึ่งหรือการจะไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรของอาจารย์นี่ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีทักษะอยู่แล้วเด็กที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยแรกๆย้อมไหมเป็นละเนี่ยค่ะรับจ้างย้อมไหมนี่โลนึงก็ไม่น้อยบาทนะคะก็เป็นรายได้ได้นะคะเป็นผู้ช่วยวิทยากรไปทำงานกับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะไปทำกระบวนการกับชุมชนต่างๆพัฒนานี่ก็เป็นผู้ช่วยวิทยากรก็สามารถมีรายได้ระหว่างเรียนหอพักก็ถูกด้วยนะคะหอพักแถวมหาวิทยาลัยเราโอ้นะคะอาจจะบางคนอาจจะเดินทางมาต่างจังหวัดไงนะคะสาขานี้ต้องบอกว่าเปิดโอกาสไม่ใช่เฉพาะคนในจังหวัดกาฬสินธุ์นะแต่เรียนได้อ่ะนะคะฟังอยู่จากต่างจังหวัดจากต่างประเทศก็ได้อ่ะถ้าสนใจนะเรามีหอพักใกล้ๆด้วยทั้งหอพักมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เองหรือหอพักละแวกใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเยอะมากระดับดีๆทั้งนั้นเลยใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะถูกครับผมเพราะนั้นคือทั้งค่าเทอมก็ถูกสภาพแวดล้อมก็ดีนะคะก็คือที่พักรอบๆมหาลัยก็ราคาถูกอีกยิ่งในช่วงยุคแบบนี้โควิดก็ยังไม่จางเศรษฐกิจก็ยังหนักหน่วงอย่างถ้าใครยังอยากเรียนแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ด้วยเนี่ยทางเลือกของเรามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางนึงแล้วก็สาขานี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงทางเลือกนึงค่ะโอ้โหนะคะฟังมาแล้วรู้สึกแบบฟังแล้วมันเป็นเรื่องของการสบายๆ อ่ะมันไม่ใช่การไปเอาวิชาการจ๋าจากหนังสือมาให้น้องๆเรียนนะสาขาเนี้ยเหมือนการสร้างตัวตนของน้องๆให้อ่ะนะคะว่าคุณมีอะไรเรียนรู้จักการปฏิบัติเรียนรู้จักการปฏิบัติเห็นภาพชัดแล้วก็นอกจากจะได้ความรู้ก็จะได้แบบทักษะจริงๆด้วยได้เน้นเราเน้นให้เขาเกิดทักษะเพราะว่าทักษะเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นเวลาที่เขาออกไปจากเราเนี่ยเขาก็เป็นทักษะในการประกอบอาชีพใช่นะครับผมโอ้โหนะคะทำงานด้วยสุดยอดเลยให้เป็นมืออาชีพใช่ครับผมเรื่องของค่าเทอมแล้วมีอะไรอีกครับเรื่องของค่าเทอมเรียบร้อยแล้วนะคะอาชีพที่รองรับในอนาคตนะอันนี้ Amazing มากอันนี้ Amazing เลยผมแอบคือท่านเนี่ยอย่าพลาดนะคะว่าอาชีพในอนาคตของสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยน่าสนใจเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนว่าแชร์ก่อนค่ะอาจารย์พี่โลค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เป็นนักแนวด้วยนะครับค่ะคือเวลาที่ตัวแทนคณะนะครับไม่สะดวกออกลงพื้นที่แนวด้วยกันเราก็ต้องเป็นคนที่จะต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลของคณะนั้นหรือหลักสูตรนั้นนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรนึงที่เราให้ข้อมูลเนี่ยเราถ้าเชิงลึกเราก็ยังนึกไม่ออกว่ายังไงแต่เรารู้แค่ว่าโอเคมีงานรองรับแน่นอนนะครับเป็นนักงานชุมชนแต่ว่าเราก็ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะสร้างรายได้คือจะเห็นตัวเงินหรือรายได้ที่ชัดเจนการดำรงชีวิตได้ยังไงก็เลยมาขออนุญาตถามอาจารย์เพื่อไปให้มาแชร์และแบ่งปันปรากฏว่าพออาจารย์เล่าจบอุ้ย yeah. นี่คือหลักสูตรแบบสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่แท้ทรูที่สำคัญที่แท้จริงที่สำคัญก็คือคุณไม่ต้องไปไหนก็ได้ชื่อบ้านนะครับอยากให้อาจารย์แชร์อีกครั้งนึงครับอ๋อแชร์ก็คุณสร้างเหมือนกันสร้างรายได้ค่ะคือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์พี่โรดีไปแอบถามอาจารย์มาแล้วนะคะเดี๋ยวลองให้แชร์สักนิดนึงค่ะให้อาจารย์แชร์ให้กับน้องๆฟังค่ะก็จะเจอคำถามเหมือนกันเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างที่จะกว้างเนาะคำว่านวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยไอ้ท้องถิ่นเนี่ยมันยังไงอ่ะอาจารย์บางคนก็จะบอกว่า
เด็กๆบางคนเวลาเราออกไปในแนวอาจารย์แบบผมตำหูบอกเป็นนี่ผมเรียนกับอาจารย์ได้บ่หรือว่าเป็นแบบสาขาผาอย่างเดียวบ่เออเลยบอกว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยเนาะโอเคถ้าหากว่าคุณมีทักษะในเรื่องของผ้าก็ช่วยต่อยอดแต่ถ้าคุณมีทักษะอื่นเราก็ช่วยต่อยอดแต่ถามว่าสาขานี้เนี่ยพอมันรวมจากหลายๆสาขานะคะมันก็มีแนวทางการประกอบอาชีพได้ก็สามารถเป็นได้ทั้งรับราชการก็ได้รับราชการได้ด้วยค่ะสถาปัตย์รับราชการได้ไหมอ่ะสาขานี้นะคะค่ะรับราชการที่เราเห็นส่วนใหญ่นะคะก็สาขานี้ประกอบอาชีพในเรื่องของเป็นนักพัฒนาชุมชนนะคะที่อยู่ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นะคะหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหวัดได้นะคะเป็นนักพัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้นะคะคุณจะเป็นนักวิชาการด้านงานวัฒนธรรมที่ประจำอยู่วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะคะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานราชการอย่างอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนถ้าจะทุกหน่วยงานราชการมีตำแหน่งนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายและแผนในรายวิชาเราก็มีการสอนแบบนี้เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็ถือว่าในปีหนึ่งเนี่ยเราลองมานั่งดิสตำแหน่งที่เขาเปิดสอบเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000ตำแหน่งในเรื่องนี้นะคะถ้าว่าอันนี้ส่วนใหญ่คนก็จะมักจะไม่รู้ท้องถิ่นนี้มันต้องทอผ้าอย่างเดียวไหมหรือจะต้องแบบทำงานอยู่กับบ้านอย่างเดียวไหมอันนี้สำหรับคนที่มองว่าอยากจะรับราชการนะคะถ้าหากว่าเป็นภาคเอกชนนะคะทำงานกับบริษัทเอกชนเนี่ยเรามักจะได้ยินส่วนหนึ่งขององค์กรภาคเอกชนเขาเรียกว่า CSR นะคะงาน CSR หรือถ้าเป็นสั้นๆก็คือเป็นฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ฝ่ายที่ต้องไปตะลุยกับชาวบ้านไปคุยกับชาวบ้านนะคะซึ่งเราก็มีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทรูเองเครือข่ายของเบทาโคเองเครือข่ายของโรงงานอื่นๆเนี่ยทุกๆบริษัทจะต้องมีฝ่ายในเรื่องของ CSR ชุมชนสัมพันธ์นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆที่เราจุดใต้ตำต่อที่เราคือเพราะว่าผมมีโอกาสที่ได้เข้าไปเป็นมีส่วนร่วมในงานแบบพิชชิ่งธุรกิจต่างๆที่จะแบบเสนอแผนธุรกิจเพื่อชิงทุนเพื่อไปทำธุรกิจต่อยอดธุรกิจอย่างเงี้ยครับมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่จะต้องพูดถึงถ้าไม่พูดถึงเนี่ยถือว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์แบบได้ทุนนี้ไปก็คือในเรื่องหัวข้อของ CSR นี่แหละใช่ค่ะขออธิบายให้ได้ว่าคุณบริษัทคุณเนี่ยโอเคมีแผนธุรกิจแบบนี้มีต้นทุนเท่านี้กำไรเท่านี้แล้ว CSR หรือการมีส่วนร่วมกับชุมชนน่ะคุณมีแผนยังไงเขาถามทั้งพวกคุณเลยใช่แล้วก็มีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว CSR ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของการแจกของแต่จริงๆแล้ว CSR จริงหัวใจสำคัญ CSR ก็คือการไปทำยังไงก็ได้ให้ชุมชนที่อยู่ร่วมกันกับคุณเนี่ยเขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราสามารถที่จะเขาเรียกว่า อยู่ได้กับชุมชนแล้วก็อยู่ได้กับบริษัทเนี่ยทำงานร่วมกันได้ซึ่งเด็กสาขาเราเนี่ยจะต้องไปทำงานกับตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะตลาดงานตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะกำลังต้องการคนที่สามารถที่จะทำงานกับชุมชนได้นะคะอีกอันนึงก็คือว่าถ้าหากว่าไม่อยากรับราชการล่ะแล้วไม่อยากเป็นทำงานเป็นพนักงานบริษัทน่ะอยากจะเลี้ยงงัวอยู่บ้านหลังทำยังไงอยากจะเลี้ยงงัวอยู่บ้านก็ได้คุณจะเป็นผู้ประกอบการทางสังคมก็ได้คุณเลี้ยงงัวไปด้วยในขนาดเดียวกันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้การขายออนไลน์ใช่ใช่ใช่เนาะมันเข้าถึงทุกอาชีพเลยอ่ะใช่ค่ะจะเป็นผู้ประกอบการทางสังคมก็ได้จะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นออร์แกไนเซอร์ยังได้เลยสาขานี้นะคะทำได้สบายอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกคือในลักษณะของการเรียนการสอนของหลักสูตรเนี้ยคือจะสอนคือจะให้ mindset หรือแนวคิดแล้วก็อาวุธทางความคิดเข้าไปพูดง่ายๆก็คือว่าถึงคุณจะอยากทำงานที่บ้านหรือบ้านเฉยๆเนี่ยเวลาคุณเดินไปเจออะไรอ่ะคุณสามารถหยิบจับสิ่งนั้นอ่ะมาสร้างรายได้มาสร้างเงินได้ทุกอย่างใช่ค่ะเรียกว่าสำคัญมากผมเรียกว่าเป็นสาขานี้เนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะสามารถนำมาเป็นอาชีพมาประกอบธุรกิจมาทำอะไรได้หมดเลยเพราะว่ามันสร้างจากพรสวรรค์ของคุณไงมันสร้างจากทักษะที่คุณมีอยู่แล้วนะคะจะได้เห็นว่าเป็นการสร้างตัวตนของนักศึกษาจริงๆของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราจริงๆนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาของเรานะคะทางด้านของการเรียนการสอนเราทราบแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนจะยากไม่ยากเราไม่สามารถการันตีได้เพราะว่าทุกอย่างการเรียนเนี่ยมันจะมีทั้งยากและง่ายเนาะนะคะอยู่ที่ว่าใจเราจะชอบไหมชอบเราสามารถ ถ้าชอบปุ๊บเนี่ยมันจะเขาเรียกว่า
จะไม่ท้อนะมันจะสู้สู้แล้วก็จะค้นหาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าเราจะสามารถผ่านไปได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะน้องๆขานะคะเห็นท่านอาจารย์พิมพ์ลิขิตเนี่ยท่านเป็นรองคณบดีท่านบอกว่าค่าเทอม 7,120 บาทโอ้ยถูกมากเลยกับการสร้างตัวตนของน้องๆเนี่ยนะคะ 7,120 บาทฉันบอกแล้วนะคะว่ามหาวิทยาลัยกระสิงเราค่าเทอมถูกที่สุดแล้วเป็นราคาสำหรับการโคชชิ่งที่ถูกที่สุดในโลกโอ้โหนะคะถูกมากๆเลยโคชชิ่ง 2-3 ชั่วโมงนะครับโคชชิ่งตลอดนะคะตั้งแต่ปีทั้งเทอมเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะทางด้านของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรายังมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะทุนให้เปล่านี่แหละนะคะ20ทุนค่ะทุนละ 5,000 บาทวิไม่น้อยเลยนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะสนใจนะนะคะอาจจะบอกว่านอกจากทุนผู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศ.เรียกแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับพวกเราทุกคนค่าจ่ายค่าเทอมค่าครองชีพได้ด้วยนะคะทางคณะเองยังเล็งเห็นว่านะคะมีทุนการศึกษาที่จะมอบให้กับน้องๆที่สนใจเข้าเรียนต่อในคณะด้วยนะคะ20ทุนทุนละ 5,000 บาทด้วยกันนะสำหรับน้องใหม่เลยที่การศึกษา2563นี้นะคะอย่าช้าอย่าช้านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอยากจะให้อาจารย์ค่ะว่าถ้าสนใจอยากจะสมัครหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ก่อนได้ไหมมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างใน Facebook นะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะสาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็จะขึ้นมานะคะก็จะเป็นโลโก้จะเป็นสีฟ้านะคะ IRD นะคะก็แอดเข้ามาได้เลยแล้วก็คุยกันได้เลยว่าเอ๊ะอาจารย์เราไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมก็มีหลายคนที่แอดเข้ามาแล้วก็บางคนบอกว่าอาจารย์ผมสมัครออนไลน์ไม่เป็นทำยังไงคะผมมาไม่เป็นผมสมัครออนไลน์ไม่เป็นผมทำยังไงอย่างเงี้ยถ้าอยู่ใกล้หรือถ้ายังไงมาหาอาจารย์ที่มหาลัยเลยก็ได้รูปมาเลยอาจารย์จะพาไปหรืออาจารย์จะไปหรืออาจารย์อาจจะไปหาที่บ้านก็ได้ใช่ใช่ใช่มีเราก็ไปหาที่บ้านด้วยก็คือขอแค่แบบโทรมาหรือถ้าหากว่าผ่านช่องทาง Facebook จะแชทเข้ามาก็ได้อาจารย์เขาก็พร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะก็ถือว่าอยากให้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันจริงเพราะว่าเราอาจจะเป็นครอบครัวใหม่แต่ว่าเป็นครอบครัวที่เล็กๆแล้วก็อบอุ่นเนาะรับรองสนุกจริงๆสนุกแน่ใช่ใช่ใช่สาขานี้เห็นน้องๆการเรียนการสอนหรือมีโอกาสได้ไปติดตามหรือว่ามีโอกาสได้ไปแชร์นะคะกับอาจารย์แล้วก็น้องๆในสาขานี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบมันมีความพิเศษในตัวเองเหมือนที่บอกนะคะแล้วก็นอกจากการเรียนการสอนแล้วนี่อาจารย์ยังสร้างคนสร้างบุคลิกเฉพาะตัวสร้างน้องๆทุกคนนะคะให้เป็นดาวอ่ะให้มีเหมือนขัดเกลาให้เป็นเพชรน่ะนะคะประมาณนั้นนะคะโดยความชอบของน้องๆทุกคนสามารถที่จะนำไปต่อยอดได้นี่คือสิ่งที่เราอยากพยายามจะบอกน้องๆทุกคนแล้ววันนี้อาจารย์พินิจเองนะมาการันตีกับเราแล้วว่านี่คือสิ่งที่ทางสาขาทางคณะนะคะอยากจะมอบให้กับทุกๆคนนะคะยังไงในรอบที่5นี้น้องๆสามารถสมัครได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการสมัครออนไลน์ค่ะนะคะไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็ได้นะสะดวกออนไลน์เข้ามาเลยค่ะที่เว็บไซต์ www.admission.khu.ac.th หรือถ้าหาไม่เจอจริงๆเข้า Google นะครับก็คือรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับก็จะมีป๊อปอัพนะครับมีลิงก์เด้งขึ้นมาให้นะครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็ระหว่างที่ชมนะคะระหว่างที่ฟังเสียงของพวกเราไปนะคะก็จะมีภาพท่านอาจารย์นะคะประจำของแต่ละของคณะนะคะของสาขาของเรานะคะซึ่งอาจารย์แต่ละท่านนั้นต้องบอกว่ามีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปมีความชำนาญเฉพาะด้านนะคะที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันนะคะตลอดจนภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในคณะนะคะที่อาจารย์นะคะและหลายท่านพยายามที่อยากจะสร้างแล้วก็ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะอยากจะสมัครเรียนออนไลน์เข้ามาสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้นะคะเซิร์ชหาใน Google ได้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือท่านต้องการสมัครด้วยตัวของท่านเองนะคะเดินทางมาได้ค่ะทั้ง2พื้นที่ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่ในเมืองหรือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามนนะคะที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะพื้นที่นามนค่ะไปที่อาคารบริการกลางเลยนะคะแล้วมีไปทางด้านของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสมัครได้เลยด้วยตัวของท่านเองนะคะหรืออยากจะมาพูดคุยกับอาจารย์ก่อนนะคะก็
อินบ็อกซ์เข้ามาได้โทรได้เลยมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะอยู่ในเพจมีเบอร์โทรศัพท์ในเพจด้วยนะคะไม่ต้องเกรงใจขอแค่ว่าอย่าดึกเกินไปนะครับโทรมาได้เลยครับคือหลายคนอาจารย์ไม่กล้าโทรอ่ะคือพอขึ้นชื่อว่าเห็นว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วไม่กล้าโทรจะเป็นการรบกวนไหมนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์ยินดีเห็นอาจารย์ดูใจดีน่ารักนะครับจริงๆแล้วยังมีอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้สัมผัสกับอาจารย์หลายๆท่านของหลักสูตรนี้นะครับท่านก็เป็นคือน่ารักร่าเริงอ่ะเราคุยแล้วคุยสนุกแล้วก็มีความก็คือเด็กเรียนแล้วก็จะมีความสุขใช่ใช่ลืมข้อมูลอีกนิดนึงก็คือในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีไปแลกเปลี่ยนกับมหาลัยอื่นๆด้วยนะคะอย่างในแต่ละปีเนี่ยเราจะคือเราเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นสำคัญเราก็จะมีเครือข่ายอยู่ประมาณ45มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเนาะในปีนึงเนี่ยเราก็จะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆมหาวิทยาลัยอื่นๆไปนำเสนองานโครงการวิจัยของเราหรือโครงการที่เราทำเนี่ยให้เพื่อนคนอื่นและอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยท่านได้เห็นด้วยนะคะปีนึงแล้วก็จะมีอีกในเรื่องของโครงการการประกวดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เด็กๆเราเข้าไปประกวดในแต่ละปีอย่างปีที่ผ่านมาก็ได้อันดับหนึ่งมานะคะก็ได้เป็นทุนการศึกษาในการมาทำโครงการดีๆมีภาพด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพจากรุ่นพี่ของเรานะคะน้องพี่ก็ไปประกวดพันชัยนะคะชื่ออะไรนะพันชัยพันชัยปกติเรียกแต่ชื่อเล่นอันนี้เขาจะไปประกวดเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมที่ทำแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเป็นหมอนเป็นโต๊ะอี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จำได้จำได้งานนี้จัดที่เซ็นทรัลขอนแก่นใช่นะคะพอดีไปเป็น MC งานพอดีได้รู้สึกจะระลึกได้แล้วนะคะน้องๆไปนำเสนอนะนำเสนอต่อหน้าท่านผู้ทรงคุณวุฒินะระดับประเทศเลยนะระดับประเทศเลยระดับประเทศครับเท่าที่ได้ยินมาใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยเราจะมีเครือข่ายอย่างนี้หลายๆงานที่เด็กจะได้ออกไปโชว์ศักยภาพเพราะว่าเราอยากให้เขาได้คำแนะนำจากท่านอื่นๆด้วยแล้วก็หน่วยงานภายนอกด้วยเป็นการไปเสริมไปเติมให้ติดอาวุธให้เขาเพิ่มเติมด้วยโอ้โหเรียกว่านะคะนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์พยายามสร้างแล้วก็สนับสนุนส่งเสริม ในทุกๆส่วนนะคะมีโอกาสในการจัดงานกิจกรรมมาหลายงานในมหาวิทยาลัยเกษตรของเราเองเราจะเห็นศักยภาพของน้องๆทุกคนในสาขาเห็นอาจารย์นะคะที่เรียกว่าให้น้องเป็นคนดูแลเป็นคนจัดการเองอ่ะใช่ค่ะเหมือนปล่อยให้เขาทำเองเลยเนี่ยเหมือนภาพนี้เราจะเห็นว่าน้องๆไปร่วมออกบูธเนี่ยจัดเทศกาลอันนี้คือเป็นไอเดียของน้องเองนะคะเห็นในหลายงานน้องต้องไปดูแลเองอ่ะดูแลเองแล้วก็ฝึกให้เขาเป็นผู้ประกอบการอย่างที่บอกแล้วสร้างรายได้ให้เขาตั้งแต่ระหว่างเรียนก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่มันมีจากที่เขาทำเองด้วยส่วนนึงแล้วก็เขารับมาจากชุมชนรับมาจากชุมชนแล้วก็ไปจำหน่ายแล้วก็มีระบบในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินอะไรต่างๆเนี่ยฝึกเองเพื่อถ้าหากว่าคุณอยากจะประกอบอาชีพอยากจะอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำช่องทางนี้ได้โอ้เนี่ยค่ะเห็นบรรยากาศของการนำเสนองานออกบูธจัดนิทรรศการนะคะการมีรายได้ระหว่างเรียนโดยตัวของน้องๆเองนะคะค้นพบเจออ่ะเริ่มลองแล้วนะคะเห็นน้องๆหลายคนที่ไลฟ์สดผ่านไม่ใช่แค่เรื่องผ้าอย่างเดียวนะที่เขาพยายามปลูกฝังที่อาจารย์ว่าแม้แต่เรื่องไก่ชนเนี่ยนะไก่ตีบ้านเราเนี่ยก็เกิดรายได้ได้ใช่คือสิ่งที่บอกครับปลูกฝังว่าให้ทักษะในการมองเห็นทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้และสามารถทำมาเป็นพัฒนาเป็นรายได้ให้กับเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ผ้าหยุดที่แค่อาหารไก่มันอาจจะเป็นอาหารคนก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นะครับผมใช่แล้วนะคะเอาละค่ะเชิญท้ายรายการในวันนี้นะคะกับ Shock of the Case อยู่ค่ะให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายเชิญชวนน้องๆมานิดนึงนะตอนนี้ชมอยู่ฟังอยู่ทั้งผู้ปกครองเองนะคะถึงช่วงพักเที่ยงแล้วนะคะอาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามาชมการไลฟ์สดที่เพจ Facebook มหาวิทยาลัยเกษตรของเรานะคะให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงค่ะว่านะคะเชิญชวนเข้ามาเรียนต่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะค่ะก็เชิญชวนนะคะทั้ง อยากจะสื่อสารให้กับทั้งผู้ปกครองแล้วก็น้องๆ นะคะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะของสาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็คืออาจารย์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญนะคะในหลายๆด้านนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงเนาะการันตีได้เลยไม่น้อยหน้าไปกว่าที่ใดนะคะในประเทศไทยเนาะอาจารย์เราค่อนข้างจริงชื่อเสียงอยู่ไปดังไกลถึงต่างประเทศใช่ค่ะ
บางคนก็จะติดเอ๊ะมหาลัยกาฬสินธุ์มหาลัยใหม่เป็นยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วเราบอกได้เลยว่าคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเองเนี่ยถ้าหากว่าสนใจที่จะเข้ามาเรียนกับเราหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเนี่ยแชทมาก็ได้เราพร้อมจะไปหาถึงบ้านด้วยไปเคาะประตูถึงบ้านด้วยมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยเราจะช่วยกันแก้ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่อาจารย์กับลูกศิษย์แต่เราคือคนในครอบครัวนะคะนะคะก็เชิญชวนเข้ามาถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักในท้องถิ่นแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นเกิดคุณค่าและมูลค่าสาขานี้ตอบโจทย์ค่ะเรียกว่าเป็นสาขาที่เลือกในสาขาที่ใช่เป็นในสิ่งที่ชอ บเพื่อประกอบอาชีพในฝันนี่คือสิ่งที่ทางด้านของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราพยายามปลูกฝังนะคะแล้วก็อยากจะให้น้องๆเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัวของสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะสนใจเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อย่าลืมนะคะรอบที่5ค่ะเราเปิดแล้วนะคะรอบรับตรงอิสระค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29มิถุนายน2563ใครสนใจเข้ามาสมัครได้2ช่องทางเลยค่ะช่องทางแรกนั่นก็คือการสมัครผ่านนะคะออนไลน์ค่ะ www.admission.khu.ac.th นะคะและอันดับที่2ค่ะนะคะที่น้องๆอยากจะเดินทางเข้ามาชมนะคะในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราซิว่าเป็นยังไงบ้างนะอยากเห็นภูมิทัศน์อยากเห็นการเรียนการสอนท่านอาจารย์นะคะบุคลากรของเราเป็นยังไงในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็เดินทางกันเข้ามาได้ค่ะหรือนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่086-458-4365อีกครั้งหนึ่งนะคะ086-458-4365มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะเราสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่คุณรักพัฒนาทักษะจากสิ่งที่คุณมีอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอกราบขอบพระคุณทางอาจารย์พินิจด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่วันนี้ท่านอาจารย์เข้ามาร่วมแชร์นะคะสิ่งที่เป็นตัวตนของคณะนะคะแล้วก็อยากจะบอกต่อให้กับน้องๆทุกคนที่กำลังมองหาเส้นทางการศึกษาต่อโดยเฉพาะในรั้วอุดมศึกษาวันนี้เป็นคณะที่ใช่เป็นสาขาที่ชอบจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนนะครับต้องลาไปก่อนนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะ